ก็คือไม่เป็นมงคลมงคลคืออะไรคะมงคลคือสิ่งที่ดีใช่ไหมนะถ้าอัปมงคลก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเรานะคะหรือคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะถือในสิ่งที่มันเป็นมงคลน่ะนะคะอย่างคนไทยเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะการปลูกสร้างบ้านเรือนอะไรบางทียังไงต้องไปหาเลิกงามยามดีแต่งงานบวชอะไรก็ต้องหาเลิกใช่ไหมคะนะเลิกศึกเลิกอะไรเลิกบวชไหมคะต้องดูหมดเลยทุกอย่างนะการจะตั้งชื่ออะไรสักอย่างนึงก็ต้องดูความหมายส่วนใหญ่ก็จะไปหาใครหาพระใช่ไหมคะให้พระเป็นคนตั้งให้นะคะนะอ่ะดูการถือสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นอัปมงคลที่เกี่ยวข้องกับภาษานะคะลองดูซิว่ามีในเรื่องของอะไรบ้างอ่านแล้วเรียนว่าในเรื่องของการถือสิ่งที่เป็นมงคลและอัปมงคลที่เกี่ยวข้องกับภาษาน่าจะมีอะไรบ้างเอาตั้งแต่เริ่มใกล้ตัวเราออกไปหนึ่งในเรื่องของการอะไรคะทีเมื่อกี้ให้ตอบมาละการตั้งชื่อนะการตั้งชื่อมีอะไรอีกมีอะไรคะมีอะไรบ้างมีเรื่องของการตั้งชื่อมีอะไรอีกการปลูกต้นไม้ถือสิ่งที่เป็นมงคลไหมเป็นนะคะการปลูกต้นไม้ก็ได้อะไรอีกการทำพิธีเกี่ยวกับการเกิดการแต่งงานการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะเนี่ยคืออะไรที่จะต้องเริ่มต้นเนี่ยต้องดูเริ่มงามยามดีตลอดนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็ยังมีอะไรมากมายอีกนะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ไหมมากมายเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่กับสิ่งนั้นน่ะนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปดูฤกษ์งามยามดีการตั้งชื่ออะไรต่างๆนะคะที่เป็นมงคลทั้งหมดไปดูหัวข้อแรกก่อนนะคะการตั้งชื่อบอกแล้วว่าการตั้งชื่อส่วนใหญ่แล้วเราจะตั้งชื่อที่มีความหมายถึงสิ่งที่ดีมีค่างดงามมีอำนาจใหญ่โตน่ารักชอบใจมีธรรมสูงส่งหรือฟังแล้วเพราะเนี่ยความหมายจะมีไปในแง่นี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการถือสิ่งที่เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลสำหรับการตั้งชื่อนะคะในการตั้งชื่อเนี่ยเขาก็จะยึดสิ่งที่เป็นมงคลเราไม่พูดถึงสิ่งอัปมงคลแล้วกันเราพูดถึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะก็คืออย่างการตั้งชื่อเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อไปในแนวเนี้ยคือสิ่งที่มันทำไมคะดีนะประเสริฐมีค่าหรือมีความงดงามมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่ใหญ่โตมีความน่ารักชอบใจมีธรรมสูงส่งหรือฟังแล้วทำไมคะฟังแล้วมันไพเราะเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อไปในแนวนี้นะหมายถึงความหมายของชื่อนะความหมายจะออกไปในแนวนี้เมื่อกี้ที่เรียนตอบครูมาความหมายออกไปในแนวนี้ไหมนะคะเป็นหญิงที่งดงามเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมอะไรอีกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชัยชนะเห็นไหมคะอะไรอีกเอาชื่อของตัวเองเนี่ยที่ตอบมาอะไรอีกคะฮะประเสริฐเนี่ยความหมายจะดีทั้งหมดเลยนี่คือเริ่มจากการตั้งชื่อนะคะ
ร็จหรือยังอ่ะต่อไปเรื่องการปลูกต้นไม้ในบ้านเหมือนกันนะคะการปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะก็จะตั้งชื่อทำไมคะจะเลือกต้นไม้อ่ะเลือกต้นไม้หรือเลือกดอกไม้ที่จะมาปลูกก็ต้องชื่อทำไมคะเป็นมงคลใช่ป่ะนะอย่างเช่นอะไรคะพุทธรักษาให้พระทำไมคะให้พระคุ้มครองรักษาเห็นไหมคะดาวเรืองก็ทำไมให้เจริญรุ่งเรืองทองพันช่างล่ะให้มีทองเป็นพันช่างเลยเยอะแยะเลยเห็นไหมคะวาสนาล่ะให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนามะยมให้มีคนนิยมชมชอบใช่ไหมคะแล้วขนุนน่ะให้มีคนสนับสนุนเกื้อหนุนเห็นไหมคะส่วนใหญ่ขนุนเนี่ยเขาจะปลูกไว้ที่ไหนส่วนใหญ่ขนุนที่เราเคยเห็นเขาจะปลูกหลังบ้านนะเพราะอะไรคะคนสนับสนุนที่อยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังใช่ไหมคนที่เขาคอยสนับสนุนเราเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะคะส่วนมะยมนะเขาจะปลูกไว้ที่ไหนปลูกหน้าบ้านสังเกตไหมหน้าบ้านคนไทยเราส่วนใหญ่จะเจอต้นอะไรขนุนขนุนก็มีมะยมนี่เยอะอะไรอีกต้นชุนชมต้นคูนต้นมะขามนี่ทำให้อะไรคนเกรงขามใช่ไหมแล้วคูนน่ะให้ทวีคูนงอกเงยนะคะอะไรอีกที่บ้านเราลองนึกซิมีต้นอะไรอีกชุนชมก็ให้มีคนทำไมคอยชื่นชมอะไรอีกคะเฟื่องฟ้าก็คืออะไรคะจะได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะปลูกต้นไม้มงคลทั้งนั้นแหละลองดูเถอะทุกบ้านน่ะนะส่วนใหญ่เนี่ยต้นมะยมกับต้นคูนเนี่ยเยอะมากเลยจริงไหมที่บ้านนักเรียนมีต้นมะยมไหมมีต้นคูนไหมมีต้นวาสนาไหมแล้วมีต้นอะไรชวนชมอะไรอีกบางคนที่ไม่ปลูกพวกนี้อาจจะเป็นบ้านที่เรามีเนื้อที่น้อยเนื้อที่จำกัดดาวเรืองมะขามอันนี้แสดงว่าที่บ้านมีพื้นที่เยอะนะคะจะปลูกไม้ยืนต้นไม้ใหญ่เนี่ยไว้นะคะมะม่วงทำอะไรมะม่วงนะเอาไว้กินนะเรานึกถึงชื่อพืชที่มันเป็นมงคลนะคะมีต้นอะไรอีกที่ปลูกไว้หน้าบ้านเราส่วนใหญ่หน้าบ้านเขาจะไม่ค่อยปลูกต้นที่มันมีหนามใช่ป่ะเขาบอกว่าไหมคะหนามมันจะคอยทิ่มแทงอะไรอย่างเงี้ยต้นระกำเขาก็ไม่ปลูกหน้าบ้านใช่ป่ะระกำช้ำซวงแต่บางบ้านเขาก็ปลูกบางบ้านเขาไม่ถือเขาก็จะปลูกนะคะครูเคยเห็นนะหน้าบ้านบางคนจะมีต้นระกำอยู่นะเขาปลูกเอาไว้อันนั้นเขาอาจจะไม่ถือในเรื่องเหล่านี้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะต้นไม้ก็จะเลือกต้นไม้ที่ทำไมเป็นชื่อเป็นมงคลนะดูต่อขนมในงานมงคลเคยไปงานแต่งงานใครไหมเคยแล้วเรียนเห็นขนมอะไรบ้างที่เป็นขนมประเภททองทั้งหลายใช่ไหมคะให้มีเงินเป็นถุงเป็นถังอย่างเช่นอะไรคะขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมถ้วยฟูก็ชื่อเป็นมงคลนะทำให้ทำไมคะมันเฟื่องฟูนะคะเห็นไหมคะถุงทองอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเป็นต้นก็ลองไปศึกษาดูอีกว่ามีชื่ออะไรอีกบ้างที่เป็นมงคลเยอะแยะคือเราดูชื่อแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นมงคลใช่ป่ะเราอ่านดูเรารู้ละนะฟังดูรู้แล้วว่าชื่อเป็นมงคลนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสิ่งที่เป็นมงคลที่เราได้พบในปัจจุบันนะคะอย่างน้อยในเรื่องของการตั้งชื่อการทำบุญบ้านการปลูกต้นไม้ก็ดีนะหรือขนมที่เป็นมงคลนะก็จะเป็น
ตามที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปตรงนี้ว่าไงเสร็จหรือยังคะสรุปนิดนึงอ่านพร้อมๆกันสรุปตรงนี้ว่าภาษามีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจของคนเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยที่เขาเรียกว่าภาษามีพลังนั่นแหละนะคะคำว่าภาษามีพลังก็คือภาษามันมีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจของคนเราเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ได้เป็นอย่างดีธรรมดาด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแสดงว่าดีกว่าดีธรรมดาใช่ไหมคะอย่างยิ่งเป็นที่สุดนะคะไปอ่านเนื้อเรื่องมายังเนื้อเรื่องของเราในวันนี้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอะไรคะให้เวลาเอากี่นาที3นาทีพอไหมหรือใครอ่านมาแล้วเอาอย่างนี้ใครจะสรุปให้ครูฟังได้บ้างทะนันอะไรนะทนารีพอจะสรุปได้ไหมใครสรุปให้ครูฟังได้บ้างสรานุวัฒน์ได้ไหมว่าเรื่องเขากล่าวถึงอะไรขออาสาสมัครเลยว่าใครจะสรุปให้ครูได้บ้างใครสรุปได้บ้างให้เวลา3นาทีในการอ่านอย่างรวดเร็วลงมือเดี๋ยวออกมาสรุปไม่ยากเลยอ่านแป๊บเดียวจบรู้เรื่อง